ฉากใหม่ในเกมแคทจ็อบแคนจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราตามแก้วไปลุยกันเลยสวัสดีสาวเกมแคทจ็อบแคนทุกท่านนะครับพวกผมแก้วกล้าหลังจากทีมงานปล่อยอัปเดตใหม่เข้ามาก็ได้เซอร์ไพรส์พวกเราโดยการเพิ่มฉากใหม่เข้ามาในเกมแคทจ็อบแคนถ้าเรากดไปที่บ้านจะพบกับเมนูใหม่ก็คือเมนูเปลี่ยนฉากสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนฉากได้เลยซึ่งเริ่มต้นนะครับทุกคนจะมีเพียงฉากเดียวก็คือฉากที่เราคุ้นเคยคือฉากคลาสสิกนั่นเองสามารถกดปุ่มลูกตาครับแล้วก็ลองดูได้นั่นเองจากนั้นก็จะพาผู้ชมนะครับไปดูในร้านค้านะครับตอนนี้ในเกมแคทแคนนะครับทุกคนจะมีแพ็กเกจนี้เข้ามาขายเป็นแพ็กเกจที่มีชื่อว่าฉากงานก่อสร้างสไตล์แคทก็จะเป็นฉากพื้นหลังครับในเกมแคทแคนที่สวยงามน่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวผมจะทำการซื้อให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับแล้วก็มาดูกันว่ามันสวยงามน่าสะสมหรือไม่สามารถที่จะกดปุ่มลูกตาได้นะครับเพื่อที่ดูนะครับว่าถ้าเราซื้อเนี่ยจะเป็นเช่นไรแค่ดูแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับโดยราคาครับจะอยู่ที่199บาทนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาทั้งหมด8วันนั่นเองผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าครบ8วันแล้วฉากนี้จะกลับมาขายอีกหรือไม่หรือว่าจะเป็น limited edition นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปถ้าผู้ชมไม่อยากพลาดครับก็จัดกันก่อนเลยนอกจากนี้นะครับในเกมแคทแคนยังมีแพ็กเกจต่างๆครับที่ขายไอเทมเม็ดมนนะครับแล้วก็มีรูปปั้นนะครับก็สามารถที่จะซื้อกันได้เลยช่วงหาเงินซื้อใหม่ๆถ้าคุณผู้ชมจะซื้อฉากใหม่เติมแพ็กเกจหรือเติมเพชรคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงแค่กดไปที่ปุ่มตั้งค่าด้านขวามือล่างเลือกไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับจะมีแถบเมนูบูบูซ่านครับให้คุณผู้ชมกดปุ่มใส่รหัสแล้วก็กรอกแก้วก้านครับKLAWKLA แก้วก้าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยจากนั้นกดปุ่มส่งรหัสนะครับโค้ดนี้ทำงานอย่างไรเวลาที่ผู้ชมใช้โค้ดแก้วก้านะครับแล้วซื้อฉากซื้อแพ็กเกจนะครับหรือว่าเติมเพชรแก้วจะได้รับส่วนแบ่งเล็กๆโดยที่ผู้ชมจะไม่เสียเงินเพิ่มเติมซึ่งแก้วจะนำเอาเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์นะครับในการทำคลิปให้ดีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัดต่อนะครับหรือว่าจะเป็นไมโครโฟนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ทำการสนับสนุนแก้วก้าตลอดมาขอบคุณจากใจจริงโอเคเราไปซื้อฉากกันดีกว่านะครับก็จะเข้าไปในร้านค้านะครับถ้าผู้ชมใช้โค้ดแก้วก้าแล้วนะครับด้านขวามือบนของของตัวร้านค้านะครับจะมีปุ่มมันก็จะบอกครับว่าตอนนี้เราสนับสนุนใครอยู่ก็สนับสนุนแก้วก้านะครับผมจะทำการซื้อเลยโดยราคานะครับจะอยู่ในที่199บาทนั่นเองก็จะทำการกดซื้อนะครับแล้วก็รอสักครู่นึงได้แล้วนะครับเราก็จะได้ฉากใหม่นั่นเองตอนนี้นะครับมีอยู่2ฉากครับก็คือฉากคลาสสิกแล้วก็ฉากงานก่อสร้างสไตล์แคทครับเราลองกดดูซิก็จะเห็นว่าเรามีฉากใหม่แล้วนะครับโอ้ยตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นก็จะได้ฉากใหม่มาครอบครองแล้วนะครับผมจะกดที่เลือกเลยแล้วกันครับพอกดเลือกปุ๊บก็มีการเปลี่ยนฉากครับแล้วก็ดูเหมือนว่าขอบต่างๆครับได้รับการออกแบบใหม่เดี๋ยวผมจะพาตะลุยแต่ละมุมนะครับว่ามันเป็นเช่นไรเริ่มต้นจากด้านซ้ายมือก่อนเลยเนาะด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีเป็นเหมือนโรงทำงานครับหรือของช่างก่อสร้างนั่นเองพอเลื่อนไปนะครับก็จะเป็นที่สำหรับวางรถเข็นของปุ้นเนาะแล้วก็มีที่บูธซุปเปอร์ทูบนะครับก็พื้นที่สวยงามมากเลยแล้วก็มีทางเดินของถ่านแคนครับที่จะเดินไปยังหมู่บ้านคนอื่นหรือว่าเพื่อนๆนะครับส่งถ่านแคนให้เราก็จะมาช่องทางนี้นั่นเองคือสวยงามมากๆเลยนะครับมีต้นไม้ที่ดูดีนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับของช่างก่อสร้างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเป็นบ้านพักของใครนะครับใครที่พอเดาได้นะครับว่ามันคืออะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นั่นเองคราวนี้ผมจะเลี่ยนมาด้านขวามือนะครับพอมาด้านขวานะครับจะมีเป็นเหมือนอุโมงค์ครับที่เป็นรถรางครับอาจจะเป็นรถรางที่เอาไว้ทําเหมืองหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วก็มีเป็นทางฝั่งของเฟืองครับที่อยู่ตรงแม่น้ำครับที่เป็นน้ำตกไหลลงมามันอาจจะซูมยากนิดนึงเนาะแต่ก็คือสวยเลยทีเดียวครับมีการทำผันน้ำนะครับเพื่อที่จะเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองเอาไว้ใช้ในหมู่บ้านครับถ้าดูดีๆนะครับด้านขวามือจะเป็นทางฝั่งของกิกะเทลล่านะครับที่อยู่ทางด้านขวามือก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวพอเลื่อนลงมานะครับก็จะมีเป็นเทลล่านะครับมีเป็นที่ทำงานต่างๆครับแล้วก็มีป้อมคัตเชอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนนะครับที่อยู่ด้านล่างครับที่หมู่บ้านแคทนะครับทำงานอยู่นั่นเองแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับจะมีเป็นทางฝั่งของหุ่นควีนนะครับเป็นควีนราชินีจักรนะครับที่ถอดออกมานอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านล่างนั่นเองทางด้านล่างครับจะเป็นทางท่าเรือนะครับที่อยู่ด้านล่างสามารถที่จะลงไปได้นั่นเองก็ถือว่า
สวยงามเลยทีเดียวนะครับโดยรวมๆแล้วนะครับถ้าเต็ม10นะครับผมให้เต็ม10เลยถือว่าชอบมากๆเลยทีมงานออกแบบได้ดีมากๆเลยแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะถามนะครับว่ามันสวยงามคุ้มไหมที่จะเติมผมก็สำหรับผมเองครับในความคิดของผมเองคุ้มนะครับเพราะผมเองก็ทำการสะสมสกินทำการสะสมฉากครับก็จะสะสมตลอดไปเลยส่วนผู้ชมท่านใดที่อยากได้นะครับก็ลองคำนวณดูนะครับว่ามันคุ้มไหมนะครับแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะทราบนะครับว่าถ้าเราโดนตีนะครับมีคนมาตีบ้านเราจะเห็นฉากใหม่หรือเปล่าผมลองดูแล้วนะครับถ้าหากว่ามีคนมาตีบ้านของผมบ้านของผมเนี่ยจะเป็นฉากใหม่เลยคนอื่นก็จะเห็นได้แล้วก็คุณผู้ชมอาจจะถามนะครับว่าฉากใหม่นี้นะครับที่จะเข้ามาในเกมแคทแคนเนี่ยจะมาทุกซีซั่นเลยหรือเปล่าผมขอตอบว่าในความคิดของผมเองครับผมยังไม่ทราบนะครับว่าทีมงานตั้งยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะมาทุกช่วงเทศกาลครับอย่างเช่นครบรอบ8ปีเกมแคทแคนอาจจะมีทีมปาร์ตี้นะครับหรือว่าเป็นทางฝั่งของฮาโลวีนครับก็อาจจะมาโทนทั้งแบบว่าในโทนฉลองขวัญหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปลายปีช่วงคริสต์มาสก็อาจจะมีทีมใหม่นั่นเองเราก็สามารถที่จะสะสมกันได้เลยนะครับก็นับเป็นหนึ่งสิ่งอย่างที่เป็นของประดับนะครับที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยผมเองก็ชื่นชอบมากๆเลยครับ10 10ไปเลยจ้าโอเคนะครับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับมารีวิวฉากใหม่นะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับจัดฉากใหม่หรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดแก้วกล้านะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับผมแก้วกล้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ